PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M-Tech ชัดชัวร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการSat Answerครับชุมชนคนในทีมกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ฉากใหม่แล้วก็อาจารย์ผมก็เพิ่งเห็นนะครับ เราจะมาอัปเดตเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนวงการจานดาวเทียมนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือทุกๆเดือนครับจะมีอาจารย์สมพรพีระวัฒนพงศ์ครับมาอัปเดตเรื่องราวเฉพาะของช่างเลยให้ช่างฟังนะครับที่ผ่านมาเรามีการจัดทำโครงการช่างติดตั้งมาตรฐานแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างอุ่นหนาฟ้าข้างจากทางเพื่อนช่างทั่วประเทศนะครับซึ่งแน่นอนครับคือเราจะมาอัปเดตกันว่าแล้วหลังจากไปสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจกับทางสาขาแล้วก็เพื่อนช่างแล้วเนี่ยณวันนี้เนี่ยคือสเตตัสของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับต้องใช้คำว่าสเตตัสจังเดี๋ยวนี้ Facebook Twitter มันดัง ดังใช่ครับเรื่องแรกเนี่ยอย่างที่บอกครับ คือโครงการนี้มีหลายคำถามเกิดขึ้นใช่แต่ก็ทุกคำถามก็รวบรวมมาแล้วเดี๋ยวจะถามคำถามอาจารย์เป็นข้อๆได้ครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคืออยากจะรู้ว่าหลังจากที่ว่าเราเคยมาเกริ่นในรายการครับมีโครงการแล้วมีช่างเข้ามาแล้วประมาณ900กว่าคนครับณตอนนี้เนี่ยคือดำเนินการเนี่ยไปถึงจุดไหนครับอาจารย์ครับก็ตอนนี้ความคืบหน้าของโครงการตอนนี้ก็ไปถึงเรื่องของการที่เอาใบประกาศแจกใบประกาศการคัดกรองลูกค้าที่ว่าเป็นช่างมาตรฐานนะครับได้ตามมาตรฐานถูกต้องไหมนะครับมีการติดสติ๊กเกอร์รถแล้วก็ป้ายหน้าร้านช่างการแต่งตัวต่างๆนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยเรื่องของการบริการการไปให้บริการถึงบ้านพาช่างเหล่านี้นะครับที่ได้รับมาตรฐานแล้วเนี่ยนะครับออกไปว่าการบริการที่ดีนั้นเขาทำอย่างไรนะครับนี่ทั้งหมดนี่คือต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่าครับอาจารย์คือไม่ต้องเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นโครงการที่เราจัดช่างคาราวานออกไปนะครับมีการบริการต่างๆนะครับถ้าไม่เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับแล้วนั่นคือหมายถึงลูกค้าแล้วช่างเหรอครับอาจารย์ที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มแรกสมัครเลยจนกระทั่งมาตรงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับนะก็คือเพราะว่าช่างเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นช่างของพิจารณามานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าระบบเนี่ยเรายังไม่ได้ทำให้มันเป็นมาตรฐานนะครับเป็นรูปแบบซึ่งแน่นอนที่สุดพอไม่เป็นรูปแบบเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการมีการหลอกลวงกันนะครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันก็นี่คืออีกไม่กี่วันนี้ก็คงจะเห็นในเรื่องของตัวปัญหาทางเชิงเกี่ยวกับตัว True TV นะครับซึ่งแต่ปัจจุบันมีการก๊อปปี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากก็คือมีเครื่องปลอมที่ไปแอบดูช่องรายการของ True TV ใช่เยอะTrue TV ที่เป็นเราเป็นโครงการร่วมกับทาง True Vision นะครับแล้วก็เป็นรุ่นของ True TV ออกมาแล้วก็มีการก๊อปปี้กันไปนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับหลังวันที่15ไปเนี่ยนะครับก็จะเริ่มทยอยมันจะมีปัญหาเพราะว่าเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับเพราะเมื่อก๊อปปี้ไปแล้วมันมีอายุของมันนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงจุดเนี้ยก็จะเริ่มมีปัญหาทยอยมีปัญหาแล้วล่ะครับนะครับแสดงว่าตอนนี้คือในเชิงของช่างที่ไม่ได้รับการปิดเขาเรียกว่าไม่ได้รับผ่านโครงการเนี่ยอาจารย์แล้วเขาสามารถที่จะไปต่อยอดกับทางธุรกิจได้แต่ครั้งนี้มันมีช่างอีกกลุ่มนึงใหญ่ๆเหมือนกันนะที่ยังที่เขาเรียกว่าอะไรพลาดกระบวนการแรกคือรถแรกเนี่ยก็คือเราเสร็จแล้วนะครับคือการเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีรถที่2รถที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเริ่มประมาณเดือนมิถุนายนนี้ก็ประมาณหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการทยอยอบรมแล้วก็รับสมัครคัดเลือกจากสาขาจากตัวแทนจำหน่ายนะครับที่จะส่งช่างเข้ามานะครับแสดงว่าตอนนี้ถ้าช่างคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้สามารถไปติดต่อได้เลยไหมอาจารย์ก็อย่างนี้ก็คือถ้าโครงการแรกเนี่ยนะครับยังไม่ทันนะครับก็ตอนนี้ช่างก็ที่เคยซื้อกับสาขาหรือตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อนะครับกับตัวแทนจำหน่ายหรือสาขาได้เลยนะครับนะว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับจะมีการอบรมนะครับช่างมาตรฐานอีกหนึ่งรอบครับก็หมายถึงว่าลงรายชื่อไว้ก่อนลงรายชื่อไว้ก่อนครับแล้วก็เราก็จะคัดกรองว่าเป็นช่างได้ตามคุณสมบัติตามนี้ไหมนะครับมีที่อยู่มีเป็นหลักแหล่งอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็จะมีการคัดกรองเบื้องต้นก่อนนะครับถึงจะเข้าโครงการได้ครับแสดงว่าไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ทุกคนครับแสดงว่าจากประมาณหมื่นกว่าคนเนี่ย
ต้องค่อยๆคัดไหมค่อยๆคัดเข้ามาเรื่อยๆคืออย่างนี้คือการอบรมเนี่ยก็คือตอนนี้เราก็ใช้แค่100คนเท่านั้นเองใน1ห้องเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูว่าการอบรมทำความเข้าใจนะครับรู้ไหมเข้าใจไหมในสิ่งที่เราดำเนินการทำคือต้องเข้าใจเป้าหมายของเราก่อนนะครับเพราะว่าที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือเหมือนกับโตโยต้าเหมือนกับศูนย์นิสสันฮอนด้าต่างๆเนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยมาตรฐานของตัวศูนย์บริการต่างๆมันต้องเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบริการผิดพลาดเหมือนกับตอนนี้นะครับของบริษัทเราเนี่ยใช้รถขนส่งเยอะเราก็ใช้รถยี่ห้ออีซูซูอยู่แต่ปรากฏว่าเราก็เอาเพราะมันเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่เนี่ยก็รถมันเกิดเสียขึ้นมาก็คล้ายๆไอ้ตัวมันเป็นข้อผิดพลาดจากบริษัทสำนักงานใหญ่นั่นแหละจากโรงงานเป็นหัวฉีดรุ่นใหม่ที่ว่าคอมมอนเรลตัว6ล้อเลยนะปรากฏว่ามันเสียก็ส่งเข้าไปที่ศูนย์ศูนย์มันอยู่ต่างจังหวัดคืออยู่ที่อู่ทองไงสุพรรณบุรีปรากฏว่าช่างเนี่ยไปทำมีท่าไหนไม่รู้นะครับแล้วปรากฏว่าน้ำมันเนี่ยมันทะลุเข้าไปที่เสื้อที่ลูกสูบเสื้อสูบแตกเลยสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับเนี่ยบริษัทใหญ่เนี่ยรับเคลมกลับมาเนี่ย400,000 กว่าบาทนั่นหมายความว่าสาขาทำเสียหายนะแต่สำนักงานใหญ่ต้องรับผิดชอบเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็คล้ายๆกับโครงการนี้นะครับที่เรามีปัญหาก็คือว่าสคบเนี่ยนะครับมันมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาค่อนข้างจะมากนะครับใช่บ้างไม่ใช่บ้างผสมบ้างปัญหาสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็เป็นมาช้านานแล้วก็สคบเองเนี่ยเขาขอความร่วมมือมาว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับจะทำอย่างไรดีอ่ะพอร้องเรียนเข้ามาก็ปรากฏว่าเข้าไปดูมันก็ใช่อีกไม่ใช่คือไอ้ทั้งชุดมันก็มีอันนี้เราก็ต้องยอมรับใช่ไม่ใช่หมายความว่าคือช่างบางคนก็คือใช่เป็นช่างเราจริงๆใช่แต่บางคนก็คือแอบอ้างมาแอบอ้างมาแล้วก็สินค้าก็กลายเป็นเอาสินค้าลอกเลียนแบบบ้างอะไรบ้างสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยคือจะเป็นลอกเลียนแบบบ้างจะเป็นยี่ห้ออื่นเอามาคละกันบ้างใช่พอนี่แหละนี่คือที่มาที่ไปก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในเชิงของตัวการติดตั้งนะครับแล้วก็ขาดความรับผิดชอบทีนี้พอมันก็ลูกค้ามันก็กลายเป็นผลก็คือไปตกอยู่กับลูกค้าฉะนั้นเมื่อโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดช่างคนไหนที่ได้รับรองจากPNIไปแล้วนะครับมีใบรับรองเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดช่างคนนั้นไปทำเสียหายอันเนี้ยทางบริษัทสำนักงานใหญ่ก็จะรับก็ต้องรับผิดชอบนะครับต่อกระบวนการที่ช่างคนนั้นไปทำเสียหายแล้วถ้าเกิดช่างนั้นทำเสียหายเยอะๆอาจารย์ก็แน่นอนที่สุดก็คือทำเสียหายหนึ่งครั้งสองครั้งเนี่ยเราก็จะมีการใบเตือนนี่ไงนี่คือที่มาที่ไปของการอบรมไงเราจะต้องอบรมว่าคุณเนี่ยถ้าทำเสียหายคุณจะเจอปัญหาอะไรแน่นอนที่สุดเลยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือว่าการที่เรายกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายการตัวแทนติดตั้งยกเลิกช่างมาตรฐานยกเลิกการรับรองซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นผลทำให้เขาเนี่ยนะครับขาดในเรื่องของอาชีพต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือมีผลบังคับต่อเขาแน่นอนซึ่งข้อดีก็คือการที่เขาได้เป็นช่างติดตั้งมาตรฐานเนี่ยในการที่จะไปพรีเซนต์งานในการที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจเนี่ยคือมันสามารถทำให้ง่ายขึ้นใช่คืออย่างนี้นะครับพี่แฉก็คือแล้วท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็คือเปิดตอนนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าช่างคนนี้มาตรฐานจริงหรือไม่ท่านก็เปิดในหรือคอมโทรมาที่โทรคอลเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับถามชื่อช่างคนนี้ชื่ออะไรนะครับนะมีเลขที่ถ้ามีเลขที่กำกับก็บอกมาได้เลยอันที่2ก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของ PSI นะครับเข้าไปดูว่าช่างที่ชื่อรายชื่อคนนี้นะครับมีรายชื่ออยู่ในลีดไหมถ้ามีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์หรือคอลเซ็นเตอร์แล้วเนี่ยนะครับท่านมั่นใจได้เลยว่าท่านติดตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาบริษัทรับผิดชอบท่านแน่นอนแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีเดียวกันนะครับท่านไปติดตั้งกับช่างคนไหนก็แล้วแต่ปรากฏนะครับว่าเกิดเสียถึงแม้ว่าจะเป็นPNIถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าPNIนั้นPNIเนี่ยรับผิดชอบได้รับประกันเนี่ยสินค้า1ปีฟรีทั้งหมดไม่มีรายเดือนไม่มีต่างๆเลยนะครับก็คือเวลายกเครื่องไปเนี่ยนะครับบริการฟรีท่านต้องยกเครื่องกลับไปที่สำนักงานใหญ่หรือไปที่สาขาที่เป็นศูนย์บริการแต่ถ้าเกิดท่านติดตั้งกับช่างที่เป็นมาตรฐานนะครับใน6เดือนเนี่ยนะครับฟรีค่าแรงทั้งหมดฟรีทุกอย่างนะครับ6 เดือนนะครับสามารถที่จะไปท่านเรียกได้เลยนะครับเข้าไปก็บริการอ้าวอาจารย์อย่างนี้หมายถึงว่าคือสมัยก่อนบางทีช่างบางทีอยู่ไกลอยู่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ำมันอย่างนี้คือไม่สามารถเรียกได้ใช่ไหมไม่เรียกไม่ได้คือถ้าติดตั้งกับช่างมาตรฐานแล้วเนี่ยนะครับคือช่างพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกนะครับหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจากตัวการติดตั้งของเขานะครับหรือจากตัวสินค้าที่เกิดความเสียหายขึ้นมาครับนะครับนี่คือข้อดีครับเอาละครับก็คือช่วงแรกนะครับจางก็จะบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วโครงการช่างติดตั้งเนี่ยมันมาจากการที่ว่าเรามีการโดนร้องเรียนมาเยอะใช่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนนะครับก็คือช่างติดตั้งนั่นเองนะครับในชุมชนนี้มีหลายคนครับที่ตั้งใจทำงานเยอะแต่ก็มีบางคนที่แอบอ้างเข้ามาส่วนอีกเรื่องนึงก็คืออีกฝากนึงก็คือเป็นมิติของสินค้าที่ว่าเนี่ยก็คือบางทีก็เป็นสินค้าของเราอาจจะมีบ้างแต่ว่าคือส่วนใหญ่ที่โดนน้องเรียนเข้ามาเนี่ยเป็นสินค้ายี่ห้ออื่นหรือไม่มียี่ห้อเอามาใส่แล้วก็คืออย่างที่บอกอาจจะได้กำไรมากขึ้นจากการที่ว่าเอาสินค้าราคาต่ำมาคละกันไปแต่ทั้งหมดเนี่ยคือผลที่มันไปตกเนี่ยไปตกที่ผู้ใช้ใช่ผู้ใช้ก็คือบางคนไม่ทราบว่าจริงๆแล้วคือสายนำสัญญาณที่ว่าลากสายลงมาจากจานมาที่ตัวเครื่องเนี่ยก็มีความสำคัญมากๆตอนนี้คือหลายคนเริ่มเข้าใจแต่ยังบอกคือคนที่เข้าใจก็คือส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนใหญ่ๆก็ยังไม่เข้าใจใช่ครับพอมาทำนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถจะมาอธิบายให้กับทางลูกค้าผู้ใช้ทั้งหมดเข้าใจได้ว่าอุปกรณ์มันคืออะไรเพราะความจริงคือการติดตั้งเนี่ยคือครั้งเดียวจบใช่แต่คนที่เราสามารถที่จะมาพูดคุยให้เขาเข้าใจได้เนี่ยก็คือทางช่างติดตั้งนั่นเองใช่ครับก็เลยเป็นโครงการตัวแทนติดตั้งมาตรฐานใช่ครับซึ่งณวันนี้อ้าวอาจารย์บอกแล้วว่าใบประกาศป้ายหน้าร้านสติ๊กเกอร์การทำกิจกรรมคาราวานสัญจรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายของ PSI ทั้งหมดใช่ท่านไม่ต้องเสียอะไรนะครับอันคือถ้าเกิดสาขาที่ไหนไปเรียกเก็บเงินเนี่ยใช่ก็ไม่มีแน่นอนใช่ไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนอันคือทั้งหมดก็จะส่งมอบไปให้พวกเราแล้วก็พวกเราสามารถทำยังไงครับสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์แล้วก็คอลเซ็นเตอร์ใช่ครับบางท่านอาจจะมีตกหล่นหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวหลังจากจบรายการน่าจะเพิ่งไปตอนนี้ครับไปเช็คดูจากที่เว็บไซต์ได้เลยได้ครับและที่สำคัญก็คือโครงการนี้เนี่ยเราทำจากในหมื่นกว่าคนเนี่ยใช่ก็มันเริ่มมาประมาณสัก900กว่าคนใช่ครับโครงการที่2กำลังจะตามมาแต่โครงการที่2เนี่ยก็คือจะเริ่มเนี่ยอย่างที่บอกต้องประมาณเดือนมิถุนายนมิถุนายนท่านในช่างท่านใดสนใจนะครับเพื่อนช่างไปติดต่อกับสาขาที่ว่าซื้อขายกันเลยใช่เขาจะลงชื่อเก็บไว้ก่อนครับไม่งั้นแล้วคือไม่มีเวทติ้งลิสต์เนี่ยเดี๋ยวจะไม่สามารถจะได้ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะมีเรื่องนึงเป็นไคลแม็กซ์เลยสำหรับคนที่ใช้ PSI True TV ครับกล่องนี้มีอะไรบางอย่างที่ต้องมาเฉลยให้ฟังนะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวพบกับสิ่งนี้จอยสักครู่ครับครับผมแคทเทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซดของแท้ซาตานเซอร์ครับชุมชนเรียนเบรกที่2นะครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องโครงการช่างติดตั้งมาตรฐานซึ่งแน่นอนครับโครงการแรกนะครับบัตรดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้วช่างได้รับบัตรประกาศใบประกาศนียบัตรป้ายติดหน้าร้านก็ทยอยติดไปสติ๊กเกอร์ก็ต้องมีต่อไปในการติดตั้งจานดาวเทียมมองเรื่องของรถให้ดีเพราะตอนนี้คือรถหลายคันเนี่ยโอ้โหคือไปแปะสติ๊กเกอร์นิดหน่อยก็บอกว่าเป็นช่างติดตั้งไปแล้วและที่สำคัญเนี่ยคือช่างพวกนี้มีการหลอกล่อให้ท่านเนี่ยเสียตังค์แบบว่าแปลกๆและหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการติดตั้งเครื่องปลอมใช่เครื่องปลอมที่ว่าเนี่ยเมื่อปีที่แล้วครับปลายปีเรามีการเปิดตัวบ็อกซ์รุ่นใหม่ก็คือ PSI True TV ครับร่วมกับ True Vision มีช่องรายการของ True Vision เข้ามาร่วมด้วยครับประเด็นก็คือว่าสักพักหนึ่งเนี่ยเราขายไปเนี่ยผลตอบรับดีมากมันดีขนาดที่ว่ามันมีคนบางกลุ่มที่เป็นมิจฉาชีพมาแอบก๊อปปี้ซอฟต์แวร์เราไปโดยมิชอบนะครับซึ่งโครงการนี้คือไอ้เรื่องของการติดตั้งในเขาเรียกว่าไม่ชอบทางกฎหมายเนี่ยทาง True Vision กำลังดำเนินการอยู่อันนี้เป็นเรื่องของ True Vision ไปแต่ของฝั่งเราเนี่ยก็คือมีมาตรการเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรช่างเหล่านี้เนี่ยคือเขาต้องการอะไรช่างทั่วไปต้องการจะทำมาหากินกันสุจริตมีช่างบางคนครับแล้วก็มีคนบางคนก็คือเขาเรียกว่าไม่หวังดีจริงๆมาทำให้โอ้โหโครงการนี้มันมึนไปหมดเลยก็เลยอยากจะให้อาจารย์มาช่วยอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยคือไอ้เครื่องก๊อปปี้เหล่านี้ครับเราจะมีมาตรการอะไรกันบ้างครับก็คือเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ของ True TV นะครับปัจจุบันมันมีการที่จะก๊อปปี้นะครับเอาซอฟต์แวร์เนี่ยไปใส่นะครับในเครื่องต่างๆแล้วก็หลอกขายเป็นเครื่องของ PSI True TV นะครับซึ่งมีการระบาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะโดยการที่มีทั้งคนที่เป็นคนขายจากโรงงานไปก็ดีนะครับจากนำเข้ามานะครับไม่ถูกต้องก็ดีทีปัญหาก็คือว่าลูกค้าเนี่ยมันก็จะไม่รู้และจะไม่เข้าใจด้วยเพราะว่าเปิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยตอนป๊อปอัพโลโก้เนี่ยขึ้นมาปั๊บมันก็เป็น PSI แล้วก็ True TV เลยนะครับก็จะไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงแต่นี้ก็คือจะดูได้ก็คือดูจากตัวรีโมทนะครับดูได้จากตัวเครื่องรับรีโมทนี่ก็ปลอมจ้ะใช่รีโมทก็ปลอมใช่ก็คือเครื่องรับด้วยนะครับว่าเครื่องหน้าเครื่องเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อลูกค้าดูแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ใช่
ปัญหาก็คือว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้มันจะมีอายุของมันด้วยครับเมื่อมีอายุของมันเนี่ยถึงเวลาถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในเดือนนี้ภายในเดือนนี้ซอฟต์แวร์ตัวนี้หมดอายุแล้วใช่ฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าใครเชื่อว่าอยู่ๆดูไปสักพักมันดูไม่ได้ขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจแสดงว่าเครื่องที่ใช้อยู่อ่ะเครื่องของปลอมใช่ดังนั้นถ้าเมื่อท่านดูไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปดูแล้วมันไม่ใช่ของPSIนั่นแสดงว่าท่านต้องไปเคลมกับคนที่ขายให้ท่านแล้วล่ะนี่ไงนี่คือโครงการย้อนหลังกลับมาก็คือโครงการแรกที่เราบอกว่าเป็นโครงการมาตรฐานช่างไงที่ท่านต้องเลือกช่างที่เป็นมาตรฐานจริงๆไม่เช่นนั้นเนี่ยปัญหาตามมาก็คือว่าเขาจะเอาเครื่องเหล่านี้ไปขายให้กับทางลูกค้าเมื่อเอาเครื่องไปขายให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็ไม่รู้พอซื้อไปปั๊บเนี่ยสักพักหนึ่งอย่าลืมว่าเครื่องพวกนี้มันใช้ซอฟต์แวร์นะครับไม่ใช่มีแต่ฮาร์ดแวร์อย่างเดียวไม่มีซอฟต์แวร์มันก็ทำงานไม่ได้เพราะนั้นซอฟต์แวร์นี่แน่ที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะมีอายุของมันช่วงจังหวะในการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอายุในการ OTA ความสมบูรณ์ในการ OTA ลงไปมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยเครื่องก็เกิดปัญหาขึ้นมาแต่ในช่วงแรกเนี่ยจะไม่มีปัญหาเพราะคุณก็ดูไปมันก็จะเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับจริงๆราคาก็ถูกกันนิดเดียวเองนะครับหรือแพงกันนิดหน่อยปรากฏว่าคุณใช้แล้วเกิดปัญหาขึ้นมาคุณก็ต้องยกเครื่องมาใส่ซอฟต์แวร์เดี๋ยวใส่ซอฟต์แวร์ใหม่เข้าไปปั๊บสักพักเอาอีกแหละอาการของมันก็คือถ้าเกิดเปิดมาแล้วแล้วสักพักคืออยู่ๆมันตายไปเลยดูไม่ได้ใช่คุณต้องถึงพึงแล้วก็ว่านั่นน่ะคือของปลอมของปลอมถ้าของปลอมจางบอกแล้วว่าคือสิ่งที่ต้องทำคือโทรไปหาช่างคนนั้นใช่แล้วบอกขอเปลี่ยนมาเป็น PSI 2T ทันทีใช่จะไม่แจ้งความใช่ เพราะว่ามีการหลอกขายกันเกิดขึ้นนะครับนะฉะนั้นพอในเดือนนี้นะครับก็คือเกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็อย่าตกใจแสดงว่ามีปัญหามีเรื่องของอายุของซอฟต์แวร์มาแน่นอนแล้วล่ะครับแสดงว่าช่างเนี่ยคนที่ว่าแอบไปขายเนี่ยครับจะไปร้องเรียนกับคนที่ว่าซื้อมาได้ไหมจ๊ะคืองวดนี้ก็คือแน่นอนที่สุดก็จะมี call center เนี่ยโทรเข้ามาแล้วก็บางครั้งเนี่ยเข้ามาก็จะรู้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเครื่องนั้นเนี่ยนะครับเป็นยังไงก็1โทรเซ็นเตอร์ของเราอันที่2ก็คือสคบนะครับช่วยท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับสคบเขาเพราะว่าท่านถูกอะไรนะถูกไปหลอกลวงหรือเปล่าใช่ถูกหลอกลวงจากคนที่เขาไปขายให้กับท่านนะครับฉะนั้นนี่ก็คือที่มาที่ไปทั้งหมดของโครงการตัวนี้แล้วก็สินค้าตัวที่กำลังมีปัญหาตัวหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องนี้อาจารย์ตอนนี้คือมีอีกเรื่องนึงมาเป็นประเด็นร้อนแรงร้อนเสมอเป็นระยะใช่สักหน่อยทีวีดิจิตอลทีวีดิจิตอลนะครับนะตกลงเนี่ยมันจะยังไงกันแน่แล้วก็คือช่างเนี่ยจะรับมือกับมันยังไงดีเพราะว่าช่างเองก็สับสนเหมือนกันสับสนไม่ใช่เรื่องสับสนอย่างเดียวนะครับผมว่าทีวีพาวเวอร์วงพาวเวอร์บายเนี่ยสับสนไปหมดโดยเฉพาะลูกค้านะครับเอาอย่างนี้นะครับนะมันเหมือนกับโครงการที่บอกว่าหวยยังไม่ออกเนี่ยแบ่งตังกันแล้วโครงการนี้รัฐต้องทำไหมรัฐต้องทำครับเรื่องนี้เนี่ยคือต่อไปช่องทีวีต้นมันจะมีจริงไหมมีจริงแล้วสุดท้ายลูกค้าผู้ใช้ที่ดูอยู่เนี่ยจะติดอะไรครับดาวเทียมเพราะเมื่อติดดาวเทียมมันดูช่องดิจิตอลได้หมดแต่ติดดิจิตอลเนี่ยมันดูไม่ได้ครบเรื่องของดาวเทียมด้วยก็คือหมายความว่าสมมติตอนนี้เขาบอกว่าดาวเทียมไอตัวเอ๊ะไม่เขาบอกว่าทีวีดิจิตอลมีอยู่36ช่องครับไอ36ช่องที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นกล่องดาวเทียมครับซึ่งมีอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะใช่จะเป็นกล่องที่ท่านดูอยู่ตอนนี้นะใช่สามารถดูได้เลยใช่บวกไปอีกไอ200ช่องที่ว่าใช่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเป็นกล่องที่ทางเขาจะมาขายกันใหม่ใช่กล่องนี้ดูได้แค่36ช่องเท่านั้น36ช่องใช่ก็คือ36ช่องคือ24ช่องเนี่ยเป็นช่องอยู่บนดาวเทียมครับอีก12ช่องเนี่ยคือช่องกระทรวงที่เรามีข่าวเป็นช่องสาธารณะใช่เชื่อเรียกว่าช่องกระทรวงต่างๆจองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่องกระทรวงก็เหมือนช่องพวกทั่วไปนั่นแหละนะครับนะเป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องของโฆษณาของภาครัฐนั่นเองครับแสดงว่าลูกค้าจะติดไอ้กล่องทีวีดิจิตอลเนี่ยคือก็สามารถติดได้แต่ถ้าเกิดดูจากจำนวนช่องแล้วโหต่างกันมหาศาลดาวเทียมมี200บวกกับอีก36ช่องใช่อันนี้มีแค่36ช่องเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือถ้าเป็นตัวไอ้ทีวีดิจิตอลเนี่ยก็ต้องมีเสาอากาศนะครับในบางพื้นที่เนี่ยเราไม่ได้ก็ต้องมีเอาท์ดอร์เสาที่เป็นก้างป่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือในบางพื้นที่เนี่ยก็ไม่ใช่จะครบทีก็คือบนป่าเขาบนต่างจังหวัดหรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งจริงๆปัญหาเหล่านี้นะครับมันก็มีกันทั่วโลกอยู่แล้วก็คือในเรื่องของภาคพื้นดินมันมีการรบกวนทางด้านของคลื่นความถี่นะครับซึ่งที่ผ่านมามันก็เลยต้องมาผ่านจานดาวเทียมจากนั้นเนี่ยก็คือการครอบคลุมพื้นที่เนี่ยมันครอบคลุมไม่ได้อยู่แล้วอาจารย์แล้วทีวีดิจิตอลเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าคือสัญญาณเนี่ยมันแรงกว่าทีวีอนาล็อกสามารถทะลุไปแบบไกลแบบเป็นสัญญาณมือถือ
คือในเชิงของทางทฤษฎีนี้เนี่ยดีกว่านะครับทางด้านเกี่ยวกับดิจิตอลคือเรื่องของเงาเรื่องของการเป็นสโนว์อะไรพวกนี้จะดีขึ้น 30% เนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่สามารถจะครอบคลุมพื้นที่ได้ครบแสดงว่าคือสุดท้ายเนี่ยการบดบังสัญญาณจากพวกตึกพวกอะไรนี่ก็ยังมีอยู่มีอยู่นะครับเรื่องเขาเรื่องบดบังเรื่องการขึ้นรบกวนต่างๆจากภาคพื้นดินก็ยังคงมีอยู่ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขเรื่องเหล่านี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดติดเสาอากาศเนี่ยเสาอากาศที่ว่าเนี่ยจะต้องเป็นเสาอากาศใหม่หรือเสาอากาศเก่าครับอาจารย์คือเสาอากาศใหม่หรือเก่าก็ได้ถ้าในกรณีเสาอากาศเก่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเสียหรือมันไม่รองรับเนี่ยนะครับมันก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องติดใหม่เลยนะครับผมคิดว่าไอ้ที่เดิมๆอยู่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าต้องติดใหม่หมดเลยในบางพื้นที่เท่านั้นเองที่เอาสามารถที่จะใช้หนวดกุ้งนะครับรับได้บางพื้นที่นะครับผมคิดว่าไม่ถึง 10% แต่ถ้าจะใช้หนวดกุ้งรับก็ต้องใช้มีบูสเตอร์ในตัวนะครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์จริงๆแล้วรับแล้วไม่ต้องไปคอยถือสัญญาณหาในบ้านว่ามีสัญญาณดีไม่ดีตรงไหนท่านก็ติดเอาท์ดอร์ก็คือเสาแบบกั้งป่าคำถามคลาสสิกที่สุดของโครงการทีวีดิจิตอลเขาบอกว่าทีวีรุ่นใหม่รับได้เลยแล้วทีวีรุ่นเก่าๆเนี่ยจะรับไม่ได้มันยังไงจ๊ะไม่จริงครับตอนปัจจุบันไม่มีทีวีรุ่นไหนเลยนะครับทั้งจอแบนจอไม่แบนเนี่ยนะครับไม่รองรับว่าถือซื้อไปแล้วเสียบทีวีดิจิตอลได้เลยยกเว้นทุกรุ่นในปัจจุบันที่ขายอยู่นะครับต้องเอาตัวหนึ่งเราเรียกว่าเซ็ตท็อปบ็อกซ์มาเสียบเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นทีวีไม่ว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับก็ผ่านเซ็ตท็อปบ็อกซ์ก็ดูได้หมดท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าดูไม่ได้นะครับฉะนั้นคือตอนนี้เราจะบอกว่ากล่องดาวเทียมหรือจะเป็นกล่องดิจิตอลมาเนี่ยถ้าเสียบไปที่ทีวีเครื่องไหนเนี่ยมันก็จะรับระบบนั้นได้ได้เพียงแต่ข้อดีของกล่องดาวเทียมถ้าเสียบไปแล้วปุ๊บเนี่ยดูได้200บวก36ช่องใช่ถ้าเป็นกล่องทีวีดิจิตอลได้แค่36ช่องเท่านั้นใช่นั้นใช่ครับแล้วก็คือสำคัญที่สุดเนี่ยคือดาวเทียมเนี่ยรับตรงจากดาวเทียมผมชื่อดาวเทียมนะใช่แต่ทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินก็รับมาจากเสาสายโทรสัญญาณใช่ถ้ามันไม่แรงพอหรือว่ามันมีอะไรบดบังครับนั่นหมายความว่าคือท่านอาจจะรับไม่ได้เลยใช่ใช่ไหมจ๊ะใช่ถูกต้องเลยครับมันมีไหมแบบว่าคือรับจากภาคพื้นดินแล้วก็คือรับแบบว่าชัด 20% ชัด 30% จ๊ะไม่มีคือดิจิตอลเนี่ยนะครับพี่แชร์มันรับได้คือได้เลยรับไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับมันจะจึ๊กจักยึกยักเป็นโมเสสหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะตัดไปเลยฉะนั้นตอนนี้คือท่านที่ไม่รอดิจิตอลติดดาวเทียมซะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่ว่าติดดาวเทียมไปแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรครับก็คือวันนั้นดิจิตอลมาเนี่ยท่านจะรู้แล้วว่าอ๋อคือช่องส่วนใหญ่ก็อยู่ในดาวเทียมอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งสำหรับคนที่จะซื้อทีวีตัวใหม่นะครับฟังให้ดีนะครับถ้าท่านจะซื้อทีวีตัวใหม่เนี่ยท่านก็ไม่ต้องไปนั่งรอเสียเวลาเพราะว่ากลัวว่าทีวีดิจิตอลจะมาแล้วเดี๋ยวจะรับตัวนั้นไม่ได้ท่านซื้อไปเถอะนะครับว่าทีวีรุ่นไหนก็แล้วแต่มันก็รับได้หมดแหละครับเพราะว่ามันยังไงก็ต้องผ่านเซ็ตท็อปบ็อกซ์ยกเว้นแต่ว่าถ้าทีวีดิจิตอลจริงๆเขาจะเอาจูเนอร์หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์เนี่ยยัดเข้าไปในเครื่องของทีวีตัวนั้นก็เท่ากับว่ามันมีเครื่องรับอีกตัวหนึ่งเนี่ยสู่ใส่เข้าไปในเครื่องเท่านั้นเองซึ่งความจริงแล้วโคตรไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยเพราะปัญหาคือพี่แชร์ก็รู้ใช่ไหมที่ว่าเคยเล่าผมฟังไม่ที่เล่าผมฟังอยู่ที่ปี2004ที่มันเสียปุ๊บเนี่ยก็คือต้องยกทั้งทีวีเนี่ยไปซ่อมแต่ทีวีจริงไม่เป็นไรนะมีแค่ไอ้กล่องตัวจูเนอร์ตัวนั้นเนี่ยที่มันเสียเขาก็เลยมองว่าเราทำไมไม่ซื้อกล่องมาตั้งไว้ต่างหากเพราะว่ากล่องเสียก็คือแค่เปลี่ยนกล่องก็จบแต่จริงๆทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นยังไงที่พี่แชร์ดูข้อมูลมาที่บอกว่าเป็นกล่องหมดเลยครับอาจารย์สาระสำคัญของเทปนี้นะครับโครงการตัวแทนติดตั้งมาตรฐานนะครับโครงการแรกจบเรียบร้อยแล้วโครงการที่2กำลังจะตามมาช่างติดตั้งท่านไหนที่ว่าพลาดขบวนรถไฟแรกนะเตรียมตัวไว้ให้ดีกล่องทูทีวีครับไอ้กล่องที่ว่าไม่ได้รับมาตรฐานที่ละเมิดทางลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์เนี่ยอายุมันจะหมดภายในสิ้นเดือนนี้นะครับนั่นคือท่านรีบไปเปลี่ยนกับลูกค้าท่านไม่ใช่ช่างท่านโดยด่วนใช่อันที่3ก็คือเป็นเรื่องเล็กน้อยครับก็คือมันมีคนถามมาตลอดเวลาครับคือมีคำถามว่าแล้วทีวีดิจิตอลจะเป็นยังไงเมื่อกี้อาจารย์ให้ฟังแล้วนะครับได้ครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกก็นี่ครับโทรเข้ามาที่7302999นะครับทาง call center จะให้ข้อมูลท่านและอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดเราคิดว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเนี่ยเราจะมานำมาพูดแล้วก็มาถกเถียงกันในรายการชัดอันเซอร์ครั้งต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ